สวัสดีค่ะคอนเสิร์ตของสสบลักพิงค์เมื่อวานนี้สร้างความประทับใจให้กับบลิงค์อย่างมากมายสมกับเป็นคอนเสิร์ตอังกอร์สุดท้ายในการปิดทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกของสาวๆที่มีมาอย่างยาวนานและเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแอดต้องบอกเลยว่าลิซ่าสวยมากๆนะทุกคนคือแอดไม่มั่นใจว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยลิซ่ามีสิทธิ์ในการตัดสินใจรูปแบบของการแสดงบนเวทีของเธอเองหรือเปล่าเพราะมีความแตกต่างจากคอนเสิร์ตรอบโลกที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะมุมกล้องที่เห็นแล้วรู้สึกว้าวมากๆบวกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของลิซ่าที่ออร่าจับยังกับศิลปินเดี่ยวอินเตอร์ของค่ายเพลงตะวันตกยังไงอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินฉับๆตามบีทเพลงที่ดูแล้วกระแทกใจมากๆบวกกับลีลาการแสดงสีหน้าที่แพรวๆช่วยทำให้ลิซ่ามีเสน่ห์แบบเพิ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากนี้ที่แอดชอบมากๆเลยนะคะคือจริตการเต้นคาบาเร่โชว์ที่มีมาให้เห็นตั้งแต่คอนเสิร์ตเมื่อวานนี้และแอดเชื่อว่านี่คือแค่น้ำจิ้มนะที่ลิซ่านำมาใช้ในคอนเสิร์ตแต่ของจริงคือการแสดงคอลแลบกับ Crazy Horse ปลายเดือนนี้นะคะเพื่อนๆและขณะลิซ่าแสดงจริตคาบาเร่แบบกรุบกริบให้แฟนๆได้เห็นก็ทำเอาแฟนๆว้าวุ่นกับความแซ่บเผ็ดเซ็กซี่ของลิซ่านอกจากนี้โซโล่สเตจของลิซ่ามีให้เราตื่นเต้นกันตลอดคือแอดเชื่อว่าลิซ่ารักการเต้นมากๆเลยนะคะทุกคนในเพลงวงเนี่ย YG มันไม่เคยให้โชว์ศักยภาพสูงสุดของการเป็นเมนแดนซ์ไงทำให้ลิซ่าเนี่ยปล่อยของออกมาในโซโล่สเตจของเธอกับเพลง Money ที่มีการปรับเปลี่ยนโชว์หลากหลายเวอร์ชันและแต่ละเวอร์ชันคือแซ่บซีดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้บอกเลยว่าฝั่งอินเตอร์มี Queen Bแต่ฝั่ง K-POP ก็มี Queen L การเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีที่มีเสน่ห์มากๆมีเสน่ห์จนทุกครั้งที่สาวๆมายืนรวมกันสายตาต้องโฟกัสไปที่ลิซ่าไม่ว่าจะเป็นท่ายืนท่าเต้นเพอร์ฟอร์มของลิซ่าบนเวทีคือกินขาดมากจริงๆนะคะและ energy ของลิซ่าคือเกินร้อยมากๆเธอไม่เคยเอาเปรียบแฟนๆที่มาดูคอนเสิร์ตของเธอเลยจริงๆลิซ่าไม่เคยยืนนิ่งเฉยๆเธอเคลื่อนไหวตัวเองตลอดมูฟเมนต์ของเธอลื่นไหลไปกับเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วลิซ่ามีความสามารถทำให้การแสดงของเธอมีเสน่ห์อย่างที่สุดและขาดไม่ได้กับชุดการแสดงคอนเสิร์ตของลิซ่าในครั้งนี้ที่แอดชอบมากๆนะคะทุกคนแอดรู้สึกว่าเป็นชุดที่เข้ากับลิซ่ามากๆคือชุดแบบนี้จัดมาเพื่อเธอโดยเฉพาะจริงๆมีทั้งความน่ารักแต่ก็แฝงไปด้วยความเซ็กซี่และมีเสน่ห์เป็นชุดที่เข้ากับบุคลิกของเธออีกทั้งยังเป็นชุดที่มีความเป็นแฟชั่นที่มีการครีเอทได้เหมาะสมกับเธออย่างที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะคะแอดเชื่อว่าแฟนๆคงไม่ลืมที่จะสนใจเรื่องสัญญาของสาวแบล็คพิงค์ที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้กับทางค่าย YG Entertainmentซึ่งสาวๆเนี่ยได้มีการพูดบนเวทีว่าวันนี้จะมีการแถลงการซึ่งเราต้องรอลุ้นกันนะคะเพื่อนๆว่าสาวๆเนี่ยจะแถลงการไปในทิศทางไหนอย่างไรก็ตามแฟนๆของลิซ่ายังเชื่อมั่นในตัวเธอเสมอไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนพวกเขาจะคอยสนับสนุนซัพพอร์ตลิซ่าเหมือนเดิมและเคารพการตัดสินใจของศิลปินถึงแม้ว่าตามความรู้สึกของแอดนะคะแอดไม่อยากจะให้ต่อสัญญากับ YG ก็ตามเพราะสิ่งที่กังวลมากๆเลยไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนแต่กลัวว่าจะถูกดองงานซะมากกว่าและเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ